คราวที่แล้วเราเรียนคณะใครมาบ้างฮะมาไหมคราวที่แล้วน่าจะจบเรื่องกฎหมายธรรมชาติกับเป็นฉากไปแล้วนะครับนักศึกษาก็ลองเปิดดูวันนี้จะขึ้นเรื่องครั้งหน้าหยุดถูกไหมครับเพราะว่าสอบเสร็จวันอังคารใช่ไหมกลับทั้งแรกก็หยุดนะครับนักศึกษาเปิดดูอันนี้นะครับครับกดมาเปิดเรื่องสังคมวิทยาทางกฎหมายนะครับส
สังคมวิทยาทางกฎหมายนะครับปกติแล้วคนที่มาใหม่นะครับในหนังสือเนี่ยเวลานักศึกษาอ่านในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีอยู่5อย่างน้อยมีสำนักคิดมันจะมีสำนักปรัชญาทางกฎหมายอยู่นะครับประมาณ 5-7 สำนักที่สำคัญแล้วก็มีแนวคิดอื่นๆอีกหนังสือเล่มนี้เวลาอ่านหนังสือจะต้องนักศึกษาจะต้องดึงหลักกลางๆออกมาให้ได้ก่อนแล้วมันจะมีนักปรัชญาแต่ละคนเนี่ยซึ่งให้ความเห็นไม่ต่างกันนักศึกษาก็ต้องทำช็อตโน้ตออกมานะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ท่องจากหนังสือมันท่องไม่ได้นะครับเพราะหนังสือเนี่ยเขาจะเขียนความคิดเห็นของนักปรัชญาแต่ละคนไว้แล้วก็เขียนไปเรื่อยๆนะครับถ้านักศึกษาไม่ช็อตโน้ตอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายอ่านมาก็จะไม่เข้าใจนะครับนักปรัชญาเราเรียนไปแล้วนี่ในเรื่องของสำนักปรัชญาธรรมชาติกับปฏิฐานนิยมวันนี้จะเรียนในเรื่องของปรัชญาของสำนักสังคมวิทยานะครับนักปราชญ์คนที่สำคัญก็คือลูดอล์ฟ ฟอน เยลลิงลีอองดิวกี้แล้วก็รัสเซล พาวนะครับซึ่งเราก็ต้องมาเรียนในแต่ละคนว่ามีความเห็นต่างกันยังไงนะครับโดยเบื้องต้นนะครับแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเชิงสังคมวิทยานะครับสำนักนี้เห็นว่าให้ความสำคัญกับการปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าบุคคลนะครับเราก็ดูนักคิดแต่ละคนนะครับแนวคิดในกลุ่มของรูดอล์ฟ ฟอน เยลลิงเนี่ยซึ่งเป็นนักปรัชญาคนสำคัญในกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายมีวัตถุประสงค์อะไรรูดอล์ฟ ฟอน เยลลิงให้คำอธิบายว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้บรรลุสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการกระทำมนุษย์หรือกฎหมายเป็นเพียงกลไกที่มีหน้าที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์จึงเป็นเสมือนแหล่งกำเนิดของกฎหมายง่ายๆนะครับในแนวคิดของสังคมวิทยาเนี่ยกฎหมายถูกสร้างขึ้นมานะครับในฐานะที่เป็นเครื่องมือซึ่งทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเขาถึงในแนวคิดของเยลลิงเนี่ยจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นแหล่งกำเนิดของกฎหมายนั่นมันต้องดูจากวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอย่างเช่นวัตถุประสงค์ของกฎหมายโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาพยายามจะปกป้องสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็รักษาประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเงี้ยเพราะนั้นที่มาของกฎหมายก็คือก็ระบุวัตถุประสงค์ว่ากฎหมายร่างขึ้นมาแต่ละเรื่องอ่ะเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของรูดอล์ฟเนี่ยจึงเห็นว่ากฎหมายที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นกฎหมายที่อะไรครับสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมนี่คือวัตถุประสงค์ไงถูกไหมครับกฎหมายที่ดีต้องสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมคำว่าสังคมในที่นี้เป็นคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าครับไม่ใช่สังคมในที่นี้มันก็หมายถึงคนส่วนรวมถูกไหมครับส่วนที่สองเนี่ยเขาบอกวัตถุประสงค์ของกฎหมายเนี่ยอยู่ที่อะไรอยู่ที่การปกป้องผลประโยชน์ของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายแนวคิดในเรื่องนี้กฎหมายจึงไม่ใช่แหละครับมิใช่สร้างขึ้นมาหรือดำรงอยู่เพื่อคนใดคนหนึ่งหรือเป็นเจกบุคคลแต่ดำรงขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อรักษาประโยชน์ของบุคคลแต่ละคนพร้อมกับรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วยอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมครับนี่คือลักษณะของกฎหมายที่ดีนะครับแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยให้ความสัมพันธ์กับอะไรให้ความสัมพันธ์กับการถ่วงดุลผลประโยชน์นะครับการถ่วงดุลผลประโยชน์ของอะไร1ก็คือผลประโยชน์ของแต่ละปัจเจกบุคคลเนี่ยหมายถึงว่าแต่ละบุคคลถูกมั้ยครับประโยชน์ของแต่ละบุคคลเนี่ยต้องได้รับการคุ้มครอง2ประโยชน์ของรัฐประโยชน์ของรัฐคืออะไรคือประโยชน์ของประเทศหรือฝ่ายปกครอง
สามประโยชน์ของสังคมสังคมก็คือคนหมู่มากเพราะฉะนั้นแนวความคิดนะครับในกลุ่มของเยลลิงเนี่ยเขาถึงให้ความสัมพันธ์กับการสมดุลประโยชน์ของสามฝ่ายคือปัจเจกบุคคลแต่ละคนประโยชน์ของรัฐแล้วก็ประโยชน์ของสังคมโดยรวมนะครับแต่นะครับสิ่งที่เป็นหลักการเกี่ยวกับการนำแนวคิดนี้มาใช้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ต้องมี3เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญคือ1นะครับคือการให้สิ่งตอบแทน2การข่มขู่ลงโทษ3ก็คือให้หน้าที่แล้วก็ความรักอันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับที่ทำให้แนวคิดเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดของคือนักศึกษามีหน้าที่ต้องไปสรุปจากในหนังสือนะครับให้เห็นว่าแนวคิดของสังคมวิทยาเนี่ยนะครับมีแนวคิดกลางๆยังไงเสร็จปุ๊บอันนี้ที่ผมสรุปให้ฟังเนี่ยคือเพื่อให้นักศึกษาเห็นว่าแนวคิดของแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะเด่นยังไงเช่นเยลลิงเนี่ยโดยสรุปแล้วเขาก็เป็นนักคิดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างดุลยภาพอย่างน้อยก็คือดุลยภาพ3ฝ่ายหากสร้างดุลยภาพตรงนี้ได้เนี่ยกฎหมายก็สามารถสร้างกฎหมายที่ดีขึ้นมาได้ก็คือกฎหมายที่สามารถตอบสนองผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลแต่ละคน2กฎหมายนั้นจะต้องสามารถสร้างดุลยภาพเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของรัฐหรือประโยชน์ของประเทศ3กฎหมายต้องสามารถคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้น3ประโยชน์นี้จะต้องส่งดุลกันอย่างเหมาะสมนี่เป็นหน้าที่ของกฎหมายที่ดีนะครับที่เวลาสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของ3หลักการนี้นะครับส่วนนักคิดคนที่2นะครับคือลีอองดิวกี้เขาบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของหลักความสมานฉันท์ของสังคมความสมานฉันท์เป็นไงก็คือเป็นเสมือนบรรทัดฐานที่ใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากฎหมายจึงเป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้จุดมุ่งจุดหมายแห่งความสมานฉันท์ของสังคมพูดง่ายความแนวความคิดของดิวกี้เนี่ยพยายามที่จะเหมือนกับสร้างความเชื่อมโยงนะครับหรือสมานฉันท์ส่วนต่างๆในสังคมเรามาดูภาพให้เห็นชัดขึ้นนะครับถ้าดูตามภาพนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่กำหนดหน้าที่ให้คนในสังคมต้องกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจึงมีสองลักษณะคือกฎหมายที่ให้อำนาจกับรัฐซึ่งเป็นฝ่ายผู้ปกครองถูกไหมรัฐซึ่งเป็นฝ่ายผู้ปกครองเนี่ยในทางการปกครองเนี่ยหรือการใช้อำนาจในการบริหารประเทศเนี่ยก็จะกระจายอำนาจให้ผู้ปกครองเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่กำหนดหน้าที่ให้กับรัฐแล้วก็หน้าที่ให้กับผู้ใช้ปกครองนะครับแต่แนวความคิดของนักปรัชญาคนนี้นะครับคือดิวกี้เนี่ยเขาบอกว่าแกนหรือหัวใจของกฎหมายเนี่ยอยู่ที่หน้าที่คือนักศึกษาสังเกตไหมว่านักคิดแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคนถูกไหมตะกี้เราเน้นในเรื่องของอะไรครับการสร้างดุลยภาพของผลประโยชน์หรืออำนาจของแต่ละฝ่ายถูกไหมแต่ของดิวกี้เขาบอกกฎหมายในแนวคิดของเขาเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายมันต้องเน้นที่หัวใจมีที่การกำหนดหน้าที่การกำหนดหน้าที่มีความสำคัญไงก็คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทอย่างไรเพราะว่าหากกฎหมายเป็นตัวกำหนดบทบาทของแต่ละคนแล้วเนี่ยหากทุกคนทำตามบทบาทของตัวเองเนี่ยก็สามารถจะทำให้สามารถจะใช้กฎหมายเนี่ยส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอันนั้นกำหนดไว้เขาอย่างไรเช่นกฎหมายกำหนดให้หน้าที่ของรัฐคือมีหน้าที่อะไรใช้อำนาจในการปกครองประเทศเพื่อประโยชน์ของตัวเองว่าไม่ใช่ก็ต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนปกป้องรักษาความสงบถูกไหมส
ส่วนประชาชนทำหน้าที่อะไรประชาชนโดยหลักก็จะทำหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งที่ชอบธรรมของฝ่ายปกครองหรือผู้ปกครองถูกไหมพูดง่ายๆก็คือกฎหมายเป็นเรื่องของการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในสังคมนะครับนี่คือแนวคิดของดิวกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หรือบทบาทเนี่ยบทบาทจึงหน้าที่จึงเป็นพันธะที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทำตามบทบาทของตัวเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการประสานความร่วมมือกันนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือดูกี้เขาเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยคือกฎหมายมันเป็นสิ่งกำหนดหน้าที่หรือไม่หน้าที่มันแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีบทบาทยังไงในสังคมถ้าทุกคนทำตามบทบาทตัวเองแล้วเนี่ยกฎหมายก็สามารถที่จะเป็นตัวสมานความร่วมมือหรือสมานฉันท์ในสังคมได้นักศึกษาเห็นไหมที่ผมพูดสรุปมาเนี่ยแต่ละคนมีความคิดที่มันไม่เหมือนกันสังคมวิทยาเนี่ยแนวความคิดปรัชญาของสำนักสังคมวิทยาลักษณะสัมพันธ์เนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็อย่างที่ผมเคยบอกกันแล้วว่ากฎหมายมีอยู่แล้วตามธรรมชาติมนุษย์ที่มีเหตุผลก็สามารถหยิบกฎหมายนั้นมาใช้ได้นี่คือสมมติหลักๆนะแล้วกฎหมายมันใช้ได้ทั่วไปไม่จำกัดการเวลาไม่กำหนดสถานไม่จำกัดสถานที่นี่คือธรรมชาติหลักการของปฏิฐานอันที่สองเป็นไงปฏิฐานก็ปฏิฐานเนี่ยเน้นในเรื่องของกฎหมายที่มันเป็นคำสั่งของบ้านเมืองถูกไหมครับคือพูดง่ายไอ้สมัครปฏิฐานมันเป็นกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นน่ะกฎหมายธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นปฏิฐานมนุษย์เป็นคนสร้างแล้วก็แนวคิดของนักคิดบางคนเช่นจอห์นดัตตินเขาบอกว่าคำสั่งกฎหมายคือคำสั่งของรัฐธิปัตย์ใครมีหน้าสูงสุดก็มีสิทธิ์ออกกฎหมายนี่คือแบบปฏิฐานนะแต่สังคมวิทยาแนวคิดกลางๆมันเนี่ยมันประมาณว่ากฎหมายมันคือสิ่งที่อะไรครับในการบรรยายกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ดูแต่ธรรมชาติไม่ได้ดูว่าใครมีอำนาจมันจะต้องดูสภาวะแวดล้อมในสังคมถูกไหมคือดูมันถึงเป็นที่มาไงว่าทำไมนักคิดแต่ละคนเขาบอกว่าคนนึงบอกต้องดูเรื่องการผลประโยชน์ใช่ไหมไอ้ส่วนคนที่สองยูกี้ก็บอกมันอยู่ที่การกำหนดหน้าที่ของแต่ละคนนะทำหน้าที่อะไรถ้ากำหนดหน้าที่ของกลุ่มคนในสังคมแล้วว่ารัฐมีหน้าที่อะไรประชาชนมีหน้าที่อะไรแล้วผู้คนทำตามบทบาทเพราะนั้นแนวคิดแบบสังคมวิทยาเนี่ยจึงเน้นในเรื่องขององค์ประกอบในแต่ละส่วนของสังคมนั่นแหละแล้วก็ไม่ดัดขึ้นมาเป็นกฎหมายเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่ามันนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจหลักกลางๆแล้วดึงออกมาให้ได้ก่อนหลังจากนั้นนักศึกษาจึงดูนักคิดคนสำคัญว่าเขาเห็นยังไงเขาก็อยู่ในกลุ่มนั้นแหละแต่เขาทุกคนเนี่ยจะมีลักษณะเด่นของตัวเองออกมาถูกไหมครับนี่เป็นสิ่งที่วิธีเรียนนะครับที่นักศึกษาต้องไปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งอย่าเอาแต่ท่องหนังสือแล้วมันจำไม่ได้มันเยอะไปหมดเข้าใจไหมครับการที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจเราช็อตโน้ตออกมามันจะสั้นแล้วเราก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับส่วนนักคิดคนต่อมาเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับคือรอสโคพาวนักศึกษาต้องเข้าใจคนนี้ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญเลยนะครับรอสโคพาวเนี่ยรอสโคพาวก็บอกว่าในแนวความคิดของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้สร้างทฤษฎีว่าด้วยผลประโยชน์และทฤษฎีวิศวกรรมสังคมขึ้นมานะครับทฤษฎีว่าด้วยผลประโยชน์คือ theory of interest ส่วนวิศวกรรมสังคมคือ social engineering theory นะครับเราลองมาดูทฤษฎีกันนะครับในรอสโคพาวรอสโคพาวบอกว่าทฤษฎีสังคมไอวิศวกรรมสังคมปกติเราสร้างบ้านเนี่ยเราใช้วิศวกรเป็นคนออกแบบคำนวณโครงสร้างถูกไหมใช้อันนั้นสร้างบ้านก็หมายความว่าถ้าวิศวกรคำนวณดีมีความเหมาะสมตึก1ชั้นกับตึก10ชั้นโครงสร้างมันจะเหมือนกันไหมมันต้องไม่เหมือนถูกไหมตึก10ชั้นโครงสร้างมันต้องใช้เหล็กแล้วก็ใช้ปูนอีกอย่างหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันทฤษฎีวิศวกรรมสังคมเนี่ยมันที่เขาใช้คำว่าวิศวกรรมมันก็คือเป็นเรื่องของการสร้างรากฐานนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องทางวิศวกรรมแล้วมันเป็นเรื่องทางสังคมแล้วสุภาพบอกว่า
ไอทฤษฎีวิศวกรรมสังคมที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างกลไกในการคานผลประโยชน์ต่างๆในสังคมเพื่อให้เกิดความสมดุลเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วในสังคมเราเนี่ยถามว่ากลุ่มคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ละคนคือพูดง่ายๆในความจริงมนุษย์ทุกคนก็มีกิเลสตัณหาถูกไหมมีสันดานกำเริบสันดานอยากได้อยากมีอะไรเงี้ยนะครับแต่ผลประโยชน์ในสังคมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีอย่างผลประโยชน์อยู่3ด้านคือ1ผลประโยชน์ของรัฐรัฐคือผู้เชื่อมหน้าปกครองไงถูกไหม2ผลประโยชน์ของปัจเจกแต่ละบุคคลในสังคม3ผลประโยชน์สาธารณะคือผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างน้อยก็มี3ส่วนเนี้ยหลักๆไอ้วิศวกรรมสังคมเนี่ยของรัชพาวเนี่ยนะครับมันสร้างขึ้นมาเพื่อทำยังไงที่ให้ประโยชน์ของทุกกลุ่มเนี่ยมันสมดุลถ้าสมดุลเนี่ยสังคมก็จะเกิดความสงบสุขถูกไหมแต่ถ้าไม่สมดุลเนี่ยบางครั้งรัฐใช้อำนาจมากไปประชาชนหรือสาธารณะก็เสียประโยชน์แต่บางครั้งประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพมากไปรัฐก็ทำงานไม่ได้ไอ้สิ่งที่รัฐชั่วพาวบอกก็คือทำไงให้มันกลางๆเนี่ยสมดุลเนี่ยสมดุลต้องเท่ากันไหมไม่ต้องสมดุลอยู่ตรงไหนไม่ทราบแต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากันคือนักศึกษาต้องลืมนึกลืมไปเลยนะครับไอ้คำว่ายุติธรรมคือความไอ้ความเสมอภาคคือคำว่าเท่ากันไม่ใช่นะครับความเข้าใจผมอะคำว่าเท่ากันบางทีมันก็ไม่ได้เกิดก่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างเช่นหลักที่ผมเคยบอกแล้วว่าบางครั้งการสร้างความไม่เสมอภาคการให้ความไม่เสมอภาคก็ก่อให้เกิดความเสมอภาคจากการให้ความเสมอภาคก็ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคเช่นในรัฐธรรมนูญเราก็กำหนดให้สิทธิเสรีภาพมากมายกับใครครับกับคนพิการเด็กสตรีอะไรพวกนี้ถูกไหมคนชราไอ้นี่ไม่เสมอภาคไงแต่คำว่าไม่เสมอภาคในที่นี้ก็หมายความว่าการให้สิ่งที่ไม่เท่ากันเพื่อให้คนที่ด้อยโอกาสหรือไร้ความสามารถบกพร่องอะไรเงี้ยเขาสามารถยืนได้เท่ากับคนธรรมดาในสังคมไอ้นี่คือหลักการให้ความไม่เสมอภาคถูกไหมคือให้ความไม่เท่าให้ความพิเศษอ่ะเพื่อให้เขาเท่าคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดูประเด็นต่อมารัฐสภาเขาบอกว่าแนวคิดของวิศวกรรมสังคมเนี่ยเน้นในเรื่องภารกิจของกฎหมายในการจัดระบบผลประโยชน์เห็นไหมมุ่งที่จะสร้างโครงสร้างใหม่อันมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงที่สุดเพราะฉะนั้นแนวคิดวิศวกรรมในที่นี้ก็หมายความว่าจัดโครงสร้างของสังคมอย่างไรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุดแต่จะต้องคือโดยหลักเนี่ยการปฏิบัติหรือการออกกฎหมายเรื่องหนึ่งหรือการใช้กฎหมายมันมีช่องทางเยอะแยะแนวความคิดแบบเลือกวิศวกรรมสังคมเนี่ยนะครับจะต้องเลือกช่องทางที่คนส่วนมากได้ประโยชน์แต่ว่าก่อให้เกิดผลกระทบกับคนที่เสียประโยชน์น้อยที่สุดถูกไหมต้องสร้างประโยชน์ให้คนมากที่สุดแต่ถ้าคนส่วนน้อยที่จะต้องได้รับผลกระทบก็ต้องน้อยที่สุดแต่ถ้าเขาได้รับผลกระทบอย่างน้อยก็ต้องอะไรครับก็ต้องเยียวยาเขาจะยังเพราะฉะนั้นตามทฤษฎีวิศวกรรมสังคมเนี่ยก็คือการจัดระบบโครงสร้างให้มันมีความเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์นะครับสิ่งที่แนวความคิดผลประโยชน์ตามแนวคิดของโรสเซลพาวคืออะไรก็คือโดยหลักคนเรามีหน้าที่อยู่แล้วในแต่ละกลุ่มนะครับมีหน้าที่แล้วกฎหมายสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองแนวตอบสนองต่อข้อเรียกร้องความต้องการของประชาชนนี่คือแนวความคิดแบบวิศวกรรมสังคมทุกคนในสังคมมีหน้าที่หมดมีบทบาทตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจะต้องกำหนดจากหน้าที่ในสังคมแล้วก็ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเหล่านี้นะครับกฎหมายที่ไม่ตอบสนองต่อความเรียกร้องหรือความต้องการหรือความปรารถนาของกลุ่มคนต่างๆเนี่ยถามว่ามันจะรับการบังคับใช้ในความจริงไหมเช่นเรานำระบบเผด็จการสังคมนิยมมาใช้ในประเทศไทยอย่างนี้จะได้รับการตอบสนองไหมก็ต้องไม่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังเห็นว่าก็เราอยากได้ประชาธิปไตยไงถูกไหมเ
เพียงว่าถ้ารู้ยกตัวอย่างกันเนี้ยอย่างรัฐทหารตอนเนี้ยก็มีกลุ่มคนหนึ่งก็เห็นด้วยว่าก็ต้องมีการรัฐทหารดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคนตีกันอีกกลุ่มคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ควรรัฐทหารทำให้ประเทศถอยหลังเห็นไหมคือไอ้สิ่งเหล่านี้ถามว่าความสมบูรณ์จะอยู่ตรงไหนในสังคมถามว่ามันเห็นด้วยกันหมดไหมไม่เห็นด้วยกันหมดแต่สิ่งที่ปรัชญาหรือแนวคิดทางปรัชญาต้องการจะมุ่งสร้างให้เกิดขึ้นคืออย่างน้อยเนี่ยต้องหาสิ่งที่มาตอบคำถามพวกนี้ได้ว่าไอ้สิ่งที่มันสมดุลมันอยู่ตรงไหนรัฐประหารก็ไม่ใช่เรื่องเลวไปเสียทุกครั้งถูกไหมประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เรื่องดีตลอดบางครั้งประชาธิปไตยที่ผ่านมามันก็ถามว่าเพื่อประโยชน์ประชาชนจริงไหมก็ไม่แน่ถูกไหมรัฐประหารทำให้คนที่ได้อำนาจเข้าสู่อำนาจเขาเรียกว่าเข้ามาเพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเองหรือเปล่าก็ไม่แน่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแนวความคิดของวิศวกรรมสังคมเนี่ยอย่างน้อยมันต้องตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนในสังคมถูกไหมยังไอ้ที่มิยุมบอกไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือรัฐประหารเนี่ยในรัฐประหารที่มีประชาธิปไตยมันก็มีในประชาธิปไตยที่มีความเป็นเผด็จการก็มีอีกเข้าใจคำพูดถูกไหมมันเหมือนกับระบบประชาธิปไตยที่เราอยู่เนี่ยถามว่าในสมัยที่ส.ส.มาจากการเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันประชาธิปไตยไหมก็ไม่แน่อีกถูกไหมเพราะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องของทัพตามทฤษฎีวิศวกรรมสังคมนะครับเป็นเรื่องของมาตรการหรือการใช้กฎหมายที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในสังคมได้ถึงแม้ว่าผู้แทนจะมาจากประชาธิปไตยแต่ว่าหลายครั้งเราก็จะเห็นตัวอย่างว่ารัฐบาลประชาธิปไตยบางครั้งมันก็ทุจริตไงถูกไหมหรือไม่บางครั้งรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยกฎหมายเขาพยายามจะสร้างดุลยภาพให้มีการตรวจสอบระหว่างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการซึ่งมันเป็นองค์กรที่ใช้สามองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ใช้นำอำนาจอธิปไตยไปปฏิบัติซึ่งตามหลักของในประชาธิปไตยตามหลักของริสตอตเซนเนี่ยสามอำนาจนี้ถ้ามันถูกดุลกันดีประชาธิปไตยก็เกิดถูกไหมแต่บางครั้งสามอำนาจมันไม่ถูกกันประชาธิปไตยก็ไม่เกิดเนี่ยมันก็คล้ายๆแนวคิดของวัชรพาวเนี่ยถ้าประสานประโยชน์ได้นะถ้าประสานประโยชน์ได้อะไรเกิดมันก็กฎหมายก็สามารถนำมาใช้ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมได้ถูกไหมครับเราลองมาดูประโยชน์สามประเภทของวัชรพาวอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วประโยชน์ individual interest public interest และ social interest ในความคิดของพาวเนี่ยเขาเชื่อว่าประโยชน์สามอันเนี้ยเป็นประโยชน์ที่มีความสำคัญนะครับผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลนะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยผลประโยชน์ของประเด็นบุคคลเนี่ยมีข้อพิจารณาก็คือ1ด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคลผลประโยชน์ในฐานะส่วนบุคคล2ความสัมพันธ์ในครอบครัว3เรื่องอันเป็นแก่นสาระสำคัญคือผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนบุคคลพูดง่ายๆอย่างน้อยเนี่ยกฎหมายเนี่ยต้องสามารถนะครับรองรับผลประโยชน์ในผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือในฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลเนี่ยของประเด็นบุคคลเข้าใจไหมคือกฎหมายเนี่ยบางประเทศเนี่ยถ้าให้ความเคารพหรือรับรองแต่ประโยชน์ของสาธารณะอย่างเดียวโดยที่ละเลยผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะลองนึกดูนะในระบบประชาธิปไตยกับระบบสังคมนิยมหรือเผด็จการเนี่ยลักษณะการใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยจุดเน้นก็ต่างกันถูกไหมในระบบประชาธิปไตยของเรามีความเชื่อในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนจริงๆมันเป็นเรื่องสิทธิของแต่ละบุคคลที่ทำไปถูกไหมแต่ละบุคคลเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานความเสมอภาคเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคลถ้ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์จริงๆเนี่ยรัฐไม่ควรจะใช้อำนาจละเมิดถูกไหมเช่นสิทธิในเนื้อกายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ในการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐที่เท่าเทียมกันอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมหรือเผด็จการถามว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ละคนสำคัญสุดไหมตอบไปเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประโยชน์ของประเทศใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาคือจะเอามีการออกกฎหมายที่ต่างกันเช่นประเทศไทยเป็นระบบประชาธิปไตยเนี่ยแม้กระทั่งการประหารเนี่ยก็ยังจะต้องไม่ประหารด้วยวิธีอันทรมานนักผู้ต้องโทษประหารหรือทำให้เกิดความอุจจาร์เช่นเดิมประเทศไทยใช้การลงโทษด้วยการยิงเป้ายิงเป้าถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะใช้ SK หรือเปล่าไม่รู้นะรู้จักกระสุน SK ไหมไม่ใช่จุด38กระสุนปกติมันอันนี้ SK มันคือปืนยาวไงแล้วกดหมดแม็กที่ว่าเละนะคนโดนยิงเขาจะเจ็บไหมผมก็ไม่ทราบว่าเจ็บเปล่าถ้านักศึกษาอยากจะดวงศาลต้องไปลองโดนยิงคงเจ็บบ้างแหละนะครับอย่างเงี้ยในระบบประชาธิปไตยเราจึงในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตจากการยิงเป้าไปเลยฉีดยาพิษฉีดยาพิษก่อนเขาจะฉีดอ่ะเขาฉีดยาสลบก่อนคนที่ถูกประหารเจ็บไหมก็คือคนหลับไปเฉยๆถูกไหมแต่ถ้าเป็นประเทศจีนลงโทษประหารชีวิตปัจจุบันนี้ปล่อยสนามบอลผู้ชมเป็นหมื่นคนชมต้องเต็มสนามร้อยละ10คนถามว่านั่นแสดงให้เห็นว่าคือผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะประเทศไทยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพราะหลักการคุ้มครองสิทธิของแต่ละคนเป็นเรื่องสำคัญในระบบประชาธิปไตยถูกไหมแต่ในระบบสังคมนิยมเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือประโยชน์ของประเทศชาติสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาทีหลังเข้าใจยังถามว่าทำไมต้องยิงกลางสนามบอลแล้วคนชมเยอะๆอย่าลืมว่าจีนมีอยู่ 1,300 กว่าล้านคนนะเข้าใจคนเยอะไหมถ้าจีนใช้ระบบประชาธิปไตยคิดว่าเละไหมผมยังเข้าใจว่าเละนะคือเพราะจีนเขาปกครองระบบนี้มานานแล้วนะครับแต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องของประโยชน์ประเจกบุคคลนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับว่าปรัชญาเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาอ่านมาในหนังสือเนี่ยปรัชญาส่วนใหญ่มันเป็นปรัชญาตามแนวความคิดในเรื่องเป็นการตอบคำถามกฎหมายในระบบประชาธิปไตยแต่ว่าเราจะเรียนกันอยู่แนวคิดหนึ่งก็คือมาร์กซิสเนี่ยก็อาจจะเป็นการตอบคำถามของระบบที่เขาเรียกว่าเผด็จการนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ยังอยู่ในระบบของประชาธิปไตยนะครับนั่นคือผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลส่วนผลประโยชน์ของมหาชนคืออะไรผลประโยชน์ของมหาชนคือประโยชน์สาธารณะประโยชน์ของสาธารณะเขาบอกว่ารัฐผู้ทรงอำนาจเหนือผลประโยชน์ใดๆกับรัฐผู้รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยโดยหลักนะครับในการสร้างกฎหมายในตามแนวคิดของวิศวกรรมสังคมเนี่ยนอกจากประโยชน์ของประชาชนแล้วเราก็ต้องมาดูประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของส่วนรวมนะครับอันนี้ผมจะไปเร็วๆนะครับอันที่3ผลประโยชน์ของสังคมผลประโยชน์ของสังคมเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่านอกจากประเจกบุคคลที่เราต้องรักษาผลประโยชน์ประโยชน์ของรัฐและสุดท้ายคือประโยชน์ของสังคมสังคมต้องการอะไรสังคมต้องการอยู่รวมกันอย่างสงบสุขมีความปลอดภัยนะครับสามารถมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองความปลอดภัยเนี่ยคือความปลอดภัยทั่วไปความปลอดภัยในชีวิตความปลอดภัยในสถาบันนะครับอย่างประเทศไทยราชประสงค์เมื่อวานปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยนะครับก็ถ้าช่วงนี้ผมว่านักศึกษาถ้าไม่มีอะไรก็อย่าเพิ่งไปเดินห้างเลยคือเพราะอย่าลืมว่าเวลาเขาก่อความไม่สงบเนี่ยเขาจะต้องเลือกที่มันเดือดร้อนที่สุดใช่ไหมถามว่าพระพรหมตอนทุ่มหนึ่งคนเยอะไหมโอ้โหคิดว่ากลางวันเขาเดินไหมแถวนั้นอะคือผมก็เคยไปเดินนะกลางวันไม่ใครเดินหรอกเพราะอะไรร้อนที่เขาไปไหว้พระพรหมส่วนใหญ่เขาไหว้ช่วงไหนบ่ายแก่ๆทุ่มหนึ่งคนตึ๊ดเลยไหมเพี้ย
ทุ่มหนึ่งคนเยอะมากนะเพราะพระพรหมตอนที่ไหว้ไม่ได้มีแอร์ถูกไหมมันก็คือเอาดอไม่เหลืองคานะครับคือช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านประหยัดตังค์อ่านหนังสือเต็มสอบสอบซ่อมอ่ะครับก็อย่าเพิ่งไปเดินห้างครับมาดูต่อไอแนวความคิดแบบวิชาการสังคมเนี่ยเขาบอกว่าต้องอาศัยอะไรมั่งเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีการเหมือนกับสิ่งที่ดูอ่ะมันต้องดูสิ่งต่อไปนี้คือหนึ่งต้องดูสภาพข้อเท็จจริงในสังคมสองดูอุดมคติสามดูนโยบายในการตัดสินใจผลประโยชน์ของสังคมจริงๆที่เขียนมาเนี่ยในการบัญญัติกฎหมายอะไรขึ้นมาตอนเนี้ยถ้านักศึกษาได้มีนะเอาโอกาสไปทำงานในเรื่องของนิติบัญญัติเนี่ยนะจริงๆเขาก็ทำอยู่แล้วนะการที่นักศึกษาจะกำหนดสมมติจะกำหนดกฎหมายขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะโดยหลักถามว่าต้องดูสภาพข้อเท็จจริงในสังคมไหมที่จริงต้องดูไม่ใช่กฎหมายต่างประเทศเขียนมาแล้วนักศึกษาบอกเออดีๆเอามาใช้เลยไม่ใช่แต่ละประเทศเราจะมีแนวสภาพข้อเท็จจริงในสังคมแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยแต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญในประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับอเมริกาก็อย่างไทยก็อย่างถูกไหมไม่มีทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการสร้างสมมติฐานหรือการสร้างกฎหมายขึ้นมาเนี่ยต้องดูข้อเท็จจริงในแต่ละสังคมก่อนสองต้องดูอุดมคติบริสุทธิ์อุดมคติคือมันเหมือนกับปรัชญาในเรื่องกฎหมายเนี่ยเช่นสมมติจะกำหนดในเรื่องของกฎหมายอาญาปรัชญาหรืออุดมคติในกฎหมายอาญามีไหมนี่กฎหมายอาญาโดยหลักเขาจะไม่ลงโทษทำไมเขาถึงไม่ลงโทษย้อนหลังไปที่การกระทำความผิดที่ผ่านมาแล้วก็กฎหมายอาญาเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพไงเขาต้องให้ความสำคัญเคร่งครัดจึงตีความก็ต้องเคร่งครัดไม่ตีความขยายขยายมีคุณได้จะเป็นโทษไม่ได้อย่างเงี้ยนี่คืออุดมคติไงเพราะอะไรเพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีไงมนุษย์ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยในการสร้างสมมติฐานหรือสร้างกฎหมายเนี่ยต้องดูนโยบายหรือผลประโยชน์ของสังคมไหมต้องดูถูกไหมกฎหมายที่เขียนมาเพื่อคนใดคนหนึ่งเนี่ยคนเขาจะยอมรับไหมไม่ยอมรับอยู่แล้วเขียนมาต้องโดยหลักต้องเพื่อส่วนรวมส่วนรวมเนี่ยหมายถึงคนได้ประโยชน์ส่วนใหญ่แต่คนเสียประโยชน์เนี่ยต้องน้อยที่สุดไม่ใช่ได้ประโยชน์ 50% แล้วเสียประโยชน์ 50% นี่ทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองได้ประโยชน์ 90% เสียประโยชน์ 10% แล้วคนออกกฎหมายจะไปเลือกวิธีหนึ่งผิดไหมเขาต้องเลือกวิธีที่คนได้ประโยชน์มากแต่เสียประโยชน์น้อยอย่างเงี้ยนี่คือนโยบายไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูข้อเท็จจริงนะครับโจทย์คือถ้าเราดูในเรื่องปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานนะครับสมมติฐานคือหลักคิดเบื้องต้นเนี่ยนะครับสมมติฐานคือสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาแล้วก็มีการคาดเดาว่าไอ้สิ่งนี้คือคำตอบที่ถูกต้องแล้วเราก็ไปพิสูจน์กันนะครับเขาบอกว่ารัฐมีความรับผิดชอบต่อการประกันด้านอาชีพให้กับประชาชนคือทำให้ประชาชนมีอาชีพอ่ะเป็นหน้าที่ของรัฐนะจริงเป็นหน้าที่ของรัฐนะทำไงให้มีคนมีงานทำอ่ะพูดง่ายเข้าใจไหมเพราะว่ารัฐมีหน้าที่อะไรปกครองประเทศแล้วก็ให้บริการสาธารณะประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขสองข้อบอกรัฐมีความเกี่ยวพันกับมีความสัมพันธ์กับสวัสดิการแรงงานในการรับรองสิทธิของแรงงานให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งสภาพแรงงานนี่คือสมมติฐานนะครับว่ารัฐมีหน้าที่อะไรนะครับในเรื่องของแรงงานเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการคานผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ของนายจ้างกับผลประโยชน์ของลูกจ้าง
นายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยนะครับโดยหลักนายจ้างพยายามจะจ่ายค่าจ้างน้อยไว้คือโดยหลักนายจ้างอยากจะจ่ายค่าจ้างน้อยลูกจ้างอยากได้ค่าจ้างมากไหมมากนะครับเขาบอกนายจ้างเนี่ยเป็นการเสียสละผลประโยชน์ส่วนน้อยแต่ถ้าเกิดว่าผลประโยชน์ของลูกจ้างเนี่ยเป็นการรักษาผลประโยชน์ส่วนมากเพราะฉะนั้นการทานผลประโยชน์ในที่นี้เนี่ยนะครับคือจะเห็นว่านายจ้างกับลูกจ้างโดยหลักอะไรมันจะมากกว่ากันตามธรรมชาติที่นายจ้างจะมีกลุ่มคนที่ไม่เยอะถูกไหมแต่ลูกจ้างคือกลุ่มคนที่เยอะนะครับนี่คือดูลักษณะของบุคคลนะแล้วเรามาดูอันที่สองครับลักษณะการทานผลประโยชน์นะครับก็คือดูความเป็นกลางในน้ำหนักของคุณค่าการทานผลประโยชน์เนี่ยต้องมองความสมดุลในแง่ผลลัพธ์ผลลัพธ์คืออะไรคือสิ่งที่จะส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อโครงสร้างแห่งระบบผลประโยชน์ของสังคมเป็นการที่จะรักษาผลประโยชน์ทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พูดง่ายๆนายจ้างกับลูกจ้างถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพราะอะไรทำให้เห็นว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการจะจ่ายน้อยอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะจ่ายมากแต่ทำยังไงให้สองฝ่ายเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสมดุล นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กฎหมายหรือปรัชญากฎหมายจะต้องหรือวิศวกรรมกฎหมายจะต้องกำหนดโครงสร้างทางสังคมขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องสร้างจุดสมดุลจุดสมดุลจำเป็นต้องเท่ากันไหมคือนักศึกษาต้องเข้าใจใหม่นะครับความสมดุลความเหมาะสมจริงๆความยุติธรรมเนี่ยในความเข้าใจผมในอดีตก็คงเหมือนนักศึกษาคือความเท่ากันแต่ถามว่าสังคมจะมีความเท่ากันไหมไม่มีแต่มันน่าจะเป็นเรื่องความเหมาะสมมากกว่าถูกไหมเหมือนกับเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะนักศึกษาคิดว่าคนเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันไหมเท่าไหมเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกไม่เท่ากันเช่นคนที่สมมตินะคนที่เป็นพันโลในหน่วยราชการกับคนที่เป็นปลัดกระทรวงศักดิ์ศรีของปลัดมันดีกว่าแต่ผมฟังมาผมอาจจะฟังผิดแต่ความคิดผมเป็นอย่างนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเธอศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานและเท่ากันขั้นพื้นฐานคืออะไรทุกคนเกิดมาไปไหนก็ได้คิดอะไรก็ได้ถูกไหมที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องชีวิตตัวเองอย่างเงี้ยไม่ให้คนอื่นมาหยาดหยามถูกไหมไอ้นี่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานคือศักดิ์ศรีหมายความว่ามีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ที่ผมรู้สึกว่าผมมีศักดิ์ศรีอะขั้นพื้นฐานของมนุษย์อย่างเงี้ยทุกคนเท่ากันแต่ไอ้ศักดิ์ศรีที่อาจารย์ท่านนี้พูดผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องสถานภาพมากกว่าศักดิ์ศรีวงเล็บเชิงสถานภาพในสังคมไอ้เนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมสถานภาพศักดิ์ศรีที่เป็นตามสถานภาพถามว่าทำไมต้องมีเรื่องนี้อย่าลืมว่าปรัชญาเนี่ยหรือหลักกฎหมายไม่ได้ถูกเรียนมาเฉยๆมันถูกเอาไปใช้สมมติว่าวันหนึ่งผมอาจจะฟ้องกระทรวงศึกษาก็ได้ว่าละเมิดสิทธิว่าละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผมในฐานะที่เป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเช่นสมมติกระทรวงศึกษากำหนดให้ผมทำหน้าที่ในที่หนึ่งผมต้องไปทำไปช่วยทำความสะอาดหลายอย่างเนี่ยเพราะผมไม่อาจารย์ผมไม่ใช่ผู้ไปปฏิบัติงานสายอื่นผมไม่ทำไงคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสิทธิ์เขาเรียกศักดิ์ศรีความมนุษย์ตามสถานภาพซึ่งแต่ละคนต้องไม่เท่ากันแต่ถ้าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อาจจะมองในแง่อื่นเช่นในแง่ศักดิ์ศรีที่สมมติผมจะต้องผมรู้สึกว่าผมมีศักดิ์ศรีผมต้องได้รับการบริการจากรัฐที่ดีเนี่ยระหว่างปลัดกระทรวงกับนักการในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยอย่างนี้เท่ากันไหมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะศักดิ์ศรีที่ควรจะต้องได้รับความบริการที่ดีจากรัฐเท่าๆกันกับคนอื่นอย่างนี้ศักดิ์ศรีความมีเท่ากันไหมเท่าถ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์ผมคิดเองว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานมันเท่ากัน
แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในลักษณะของสถานะทางสังคมมันไม่เท่าเพราะอะไรเพราะสมมตินะสมมติผมวันนี้ผมเป็นเอาอะไรที่มันห่างตัวดีสมมติผมเป็นคณบดีคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงสมมตินะเมื่อดูกันเอาเรื่องที่สมมติผมเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะกระทรวงมหาดไทยอีกวันหนึ่งปรากฏว่าปลัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ายผมนอกฤดูอยู่ดีเอาผมไปเป็นผู้ตรวจราชการผู้ตรวจราชการกับอธิบดีอ่ะเท่ากันสมมติ40เท่ากันไม่ให้ผลอย่างเงี้ยถามว่าศักดิ์ศรีตามสถานะระหว่างผู้ตรวจกับอธิบดีเท่ากันไหมตอบเลยว่าระดับเท่ากันถูกไหมระดับสมมติตามศรีในระบบเด็กเรียกศรีนะ10เท่ากันเลยแต่ศักดิ์ศรีต่างกันนะจริงๆแล้วว่านักศึกษาไม่ต้องเคยทำราชการนักศึกษาก็จะรู้ว่าอธิบดีมีอำนาจไงศักดิ์ศรีดีกว่าไอ้ผู้ตรวจราชการคือไปนั่งว่างๆในกระทรวงเขาอย่างไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยมันต่างกันไหมต่างกันไอ้ที่เขาฟ้องศาลเนี่ยศาลนับมีหน้าที่ต้องกำหนดประเด็นไงว่าไอ้ที่ฟ้องกันเนี่ยเหมือนกับทวินเจงสีโดนย้ายเห็นไหมจากเลขาธิการสภาความมั่นคงเลขาธิการสภาของผมเนี่ยอำนาจหน้าที่ทั้งทั่วประเทศนะเพราะดูแลเรื่องความมั่นคงประเทศปั๊บโดนย้ายเข้าไปที่สำนักเป็นที่ปรึกษานายกดูดีไหมชื่อดีแต่สำนักนายกยุงเยอะก็ตบยุงไงนั่งว่างๆคือตามระบบเขาเรียกว่าตามศักดิ์ศรีเหมือนเดิมแต่ศักดิ์ศรีต่างกันอย่างเงี้ยฟ้องได้ไหมฟ้องได้ถูกไหมที่คือศักดิ์ศรีที่ผมมองว่าเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นรู้ในเรื่องของตามสถานะอะไรเงี้ยแต่จะฟ้องเรื่องอื่นอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการชันผลประโยชน์ของพาวเนี่ยเขาจึงดูอะไรคือดูผลลัพธ์การสร้างผลกฎหมายที่เขียนลงมาแล้วเป็นการคันผลประโยชน์ของมันเหมือนกับการสร้างผลประโยชน์ในสังคมเนี่ยต้องมีการกำหนดถูกไหมโดยกฎหมายทำยังไงที่กฎหมายที่สร้างขึ้นมาแล้วจะส่งผลกระทบดีกับทุกฝ่ายประโยชน์เกิดกับทุกฝ่ายแต่ถ้าฝ่ายใดเสียประโยชน์นะต้องน้อยที่สุดหาทางเลือกที่น้อยที่สุดเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าวิศวกรรมสังคมในแนวคิดของพาวเข้าใจไหมครับนี่คือแนวคิดแบบปรัชญานะครับเพราะฉะนั้นภารกิจสำคัญ6ประการของนักวิทยาศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเนี่ยนะครับ1เขาต้องบอกว่าการศึกษาในเชิงทฤษฎีของสถานนี้1ต้องศึกษาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงด้วยของสถาบันทางกฎหมายและทฤษฎีกฎหมายพูดง่ายๆก็คือการนำทฤษฎีกฎหมายมาใช้อ่ะถามว่าใช้พั่งเพื่อไม่ดูความจริงได้ไหมเช่นนักศึกษาไปนี่นะในแนวคิดหนึ่งของสังคมนิยมเนี่ยเขาบอกว่าสังคมนิยมมีแนวคิดในเชิงที่ว่ากฎหมายเป็นสิ่งเลวร้ายเพราะอะไรเพราะกฎหมายเป็นการกำหนดหน้าที่เป็นการบังคับให้คนทำนู่นทำนี่สังคมที่ดีเป็นสังคมที่ไม่ควรจะมีกฎหมายเพราะกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับเมื่อไหร่มีกฎหมายมันจะต้องมีคนหนึ่งเป็นฝ่ายผู้ปกครองอีกคนหนึ่งอยู่ใต้ปกครองย้ายผู้ปกครองมันมักจะชั่วร้ายอ่ะมันมักจะใช้อำนาจตามอำเภอใจกฎหมายเป็นสิ่งไม่ดีไม่ต้องมีเพราะนั้นสังคมทุกสังคมเนี่ยควรจะอยู่ร่วมกันมีอะไรได้มากเราก็แบ่งกันเป็นการปฏิเสธกฎหมายสังคมจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายทุกคนจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขถามว่าความจริงมันเกิดขึ้นได้ไหมในประเทศสังคมนิยมมีกฎหมายไหมมี
ในแนวคิดของที่นิสสังคมวิทยาเขาจึงบอกว่าการเหมือนกับแนวคิดของปรัชญากฎหมายแต่บางเนี้ยกฎหมายมันต้องอยู่บนพื้นฐานของอะไรด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่ใช่คุณไปขีดกฎหมายแล้วมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้ไงสังคมอุดมคติแบบสังคมนิยมจะเกิดขึ้นได้ไหมคนอยู่รวมกันเป็นล้านเลยไม่ต้องมีกฎหมายเกิดขึ้นได้ไหมมันเหมือนกับสมมติเขียนกฎหมายว่าต่อไปนี้ให้ฮ่องกงสามารถเลือกตั้งผู้ว่าการฮ่องกงด้วยตัวเองได้ในระบบและในระบบที่ประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์มันจะเกิดขึ้นได้ไหมในประเทศจีนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ฮ่องกงต้องไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของจีนจีนเคยยอมให้มณฑลใดมณฑลหนึ่งทำอย่างฮ่องกงไหมจำไว้นะครับประเทศจีนยังเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อยู่สิ่งที่นักศึกษาเห็นเนี่ยมันต้องแยกวันนี้ในเรื่องของการปกครองประเทศจีนยังยึดถือเหมือนเดิมว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยนะไม่ต้องต่อรองแต่สิ่งที่จีนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวคือเรื่องการให้อิสระค่อนข้างเยอะกับการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจแต่ในเรื่องการปกครองยังไม่ได้ยอมนะครับยังเหมือนเดิมจะมาบอกว่านักศึกษาฮ่องกงเหมือนจะแยกตัวมันแยกไม่ได้ไอ้ที่ให้อยู่เนี่ยคือบุญแล้วไงให้คุณประกอบธุรกิจไปเหมือนกับระบบเสรีนิยมเข้าใจไหมเขาถึงบอกว่าประเทศจีนเป็น1ประเทศ2ระบบคือหมายถึงอะไร1ประเทศมันมีประเทศเดียวนี่แหละแต่มีระบบก็คือนอกจากมีระบบแบบสังคมนิยมซึ่งจริงๆแล้วคุณจะทำอะไรลำบากมากในระบบสังคมนิยมเพราะไม่ใช่เสรีนิยมเสรีนิยมคือค้าขายทำอะไรได้อิสระถูกไหมแต่ประเทศจีนใช้สองระบบหมายความว่าในบางเรื่องเนี่ยก็คุณยังต้องฟังเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเป็นเรื่องในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างปล่อยเสรีเยอะถูกไหมจะเห็นว่าไอ้เขตพิเศษเซนเซนฮ่องกงมาเก๊าถ้านักศึกษาเคยไปดูงานจะเห็นความแตกต่างเลยว่าเขาแยกกันเยอะนะถึงจะเป็นประเทศจีนแต่ก็แยกกันมาเก๊าจะข้ามมาฮ่องกงฮ่องกงจะข้ามไปจีนถูกตรวจไหมต้องมีด่านไหมมีด่านประเทศเดียวกันนะเนี่ยถูกไหมแต่ผมดูแล้วเขาแยกกันค่อนข้างชัดเอาเงินฮ่องกงไปใช้ที่มาเก๊าโอเคเขารับเลยเอาเงินมาเก๊าไปใช้ฮ่องกงไม่รับเข้าใจเขาว่าเขาใช้เงินไม่เหมือนกันเองไหมประเทศเดียวกันยังใช้เงินไม่เหมือนกันเลยเข้าใจป่ะเงินฮ่องกงกับเงินในประเทศจีนเหมือนกันไหมไม่เหมือนอีกนะเห็นยังนี่คือหน้าที่ของวิชาการสังคมไงเวลาจะศึกษาหรือทำกฎหมายต้องดูผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นด้วยว่ามันเป็นจริงได้ไหมถูกไหมครับอะไรที่ไม่เป็นจริงไงไม่ต้องไปเขียนเช่นกฎหมายเขียนมาคนที่เป็นนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรทุกคนเป็นไปได้ไหมไอ้กฎหมายแบบนี้มันใช้ได้ไหมอาจจะเป็นกฎหมายของเด็กอมมือเขาก็ไม่เขียนนะมันจะรู้ได้ไงกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องขยันทุกคนเลยมันบังคับยังไงอะไอ้เนี่ยเขาเรียกเหมือนกับกฎหมายเขียนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กฎหมายเขาไม่เขียนหรอกนะครับอันที่สองในเรื่องวิศวกรรมในเรื่องของวิศวกรรมในทางสังคมนะครับศึกษาเชิงสังคมวิทยาในเรื่องการจะเตรียมการนิติบัญญัติโดยเฉพาะเรื่องผลของการนิติบัญญัติเชิงเปรียบเทียบพูดง่ายๆนะครับในสังคมวิทยาแบบวิศวกรรมเนี่ยกระบวนการนิติเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัติหรือการบรรยายกฎหมายเนี่ยบางครั้งไงต้องใช้ในเชิงเปรียบเทียบวิศวะคือการสร้างไงวิศวกรรมสังคมคือโครงสร้างสังคมจะทำไงให้โครงสร้างสังคมมันดีเขียนกฎหมายยังไงบางครั้งการเขียนกฎหมายเนี่ยในความจริงอันเนี้ยเรื่องจริงเลยเขาศึกษากฎหมายจากต่างประเทศหรือข้อเท็จจริงที่เคยปรากฏขึ้นมาแล้วถ้านักศึกษาไปเรียนต่อปริญญาโทจะเห็นเลยว่ามันจะมีทำไมต้องไปศึกษากฎหมายต่างประเทศล่ะทำไมต้องไปศึกษาปัญหานี้ในต่างประเทศที่เขาเคย
ทุกประเทศกฎหมายปัญหากฎหมายในประเทศไทยไม่มีเรื่องไหนเลยที่ต่างประเทศเขาไม่เคยมีปัญหาเราจะไปศึกษาเขาไงว่าเขาแก้ปัญหายังไงแล้วนำมานักศึกษาที่เตโทก็ต้องเสนอให้ได้ว่าเอาเขามาไม่ใช่เอามาใช้ได้เลยนะคุณจะต้องมาประยุกต์แล้วดูว่ามาใช้กฎหมายไทยได้ตรงไหนบ้างแล้วประเทศไทยคุณจะเอาหลักนี้มาใช้ไหมนี่คือเตโทใช่ไหมอันที่สามเนี่ยวิศวกรรมกฎหมายเป็นเรื่องศึกษาเครื่องมือที่ทำให้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายมีประสิทธิภาพเครื่องมือคืออะไรเครื่องมือในทางวิศวกรรมในการวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยก็คือพวกอะไรเครื่องจักรอุปกรณ์ถูกไหมแต่ในทางกฎหมายเครื่องมืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราพูดเป็นเครื่องมือที่เราเห็นเป็นรูปธรรมมันอาจจะเป็นนามธรรมก็ได้เครื่องมือในที่นี้หมายถึงอะไรเราอาจจะนำศาสตร์หลายศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาบางครั้งอย่างที่เขาบอกอะอย่างรัฐธรรมนูญเราเนี่ยปัญหาการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาที่ตัวรัฐธรรมนูญนะถูกไหมมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นคนไม่ทำตามแต่ไม่ใช่กฎหมายไม่ดีอีกพวกนี้เข้าใจไหมบางครั้งอาจจะเกิดจากตัวปัญหาตัวกฎหมายเองแต่บางครั้งปัญหาก็ไม่ใช่ตัวกฎหมายมีปัญหาเป็นแต่เพียงว่าสังคมนั้นวัฒนธรรมนั้นคุณไม่ทำตามอ่ะเช่นยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญไทย2550ที่เลิกไปแล้วอ่ะ300กว่ามาตราสิทธิเสรีภาพของประชาชนเขียนไว้เยอะมากเขียนไว้ทั้งทางตรงทางอ้อมเต็มไปหมดแต่ประเทศไทยประชาชนยังถูกละเมิดสิทธิไหมก็ถูกเยอะแยะบอกว่าคนพิการต้องเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐโดยหลักมีทางขึ้นอาจจะมีทางลาดขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งนะครับในหลายตึกถ้าไม่มีลิฟต์มันก็มีทางให้คนพิการขึ้นเหมือนกันถูกไหมหรือในต่างจังหวัดบางทีผมก็เห็นก็ยังในรามไม่ค่อยเห็นเอาของรามเลยก็ได้ทางขึ้นที่ทำมาอย่างนั้นทำมาอย่างนั้นคือชันมากถามว่าเข็นขึ้นได้ไหมคือปกติแม่ผมเดินได้แต่เมื่อยผมก็ให้นั่งถ้าชันขนาดนั้นซ้ายอย่างผมอะผมเข็นได้แต่ไม่ใช่การเดินแล้วเข็นนะต้องออกวิ่งนิดนึงออกแรงวิ่งเพื่อให้ส่งแรงอย่างเงี้ยทำไปเฉยๆไงคือเข้าใจไหมมันก็เปรียบเหมือนกับรัฐธรรมนูญของอเมริกาของไทยเขียนเยอะก็ไม่ทำตามทำก็ทำอย่างนั้นนะแต่ของอเมริกาเขียนรัฐธรรมนูญก็แค่7มาตรามีการแก้ไขเหมือนกันแต่ก็ยังถือว่าฉบับเดิมอยู่ทำไมสิทธิคนอเมริกาได้มากกว่าเราเพราะอะไรเพราะสิทธิเสรีภาพมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเดียวมันอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดทัศนคติของคนในสังคมถูกไหมในแต่ละสังคมมันก็ไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยเวลาวิศวกรรมทางสังคมเนี่ยไม่ใช่เขาถึงบอกว่ามันต้องดูถึงผลลัพธ์ในความเป็นจริงองค์ประกอบอื่นเยอะแยะไม่ใช่เขียนอะไรกฎหมายแล้วทุกคนจะต้องทำตามถูกไหมกฎหมายที่ดีมันก็ควรจะต้องดูสภาพแวดล้อมของสังคมรวมๆด้วยว่ามีการตอบสนองไหมถูกไหมอย่างเหมือนกับกฎหมายฉบับหนึ่งการชุมนุมในที่สาธารณะกำหนดไว้ว่าการชุมนุมต้องอิสระไอ้ต้องปราศจากสงบปราศจากอาวุธอันนี้โอเคการชุมนุมต้องแจ้งก่อนการชุมนุมต้องชุมนุมในที่ที่จัดให้มันขัดกับหลักการชุมนุมอย่างยิ่งชุมนุมหลักการชุมนุมเนี่ยบอกให้หนึ่งตรงไหนเดือดร้อนที่สุดเอาตรงนั้นสองตรงไหนกดดันมากสุดเอาตรงนั้นเข้าใจยังคือในสังคมเราเนี่ยนักชุมนุมเนี่ยอย่างคุณสุริยะใสเขาก็พูดเองนะผมเคยสัมภาษณ์เขาในเรื่องงานวิจัยเขาบอกการชุมนุมบอกที่จริงมันก็คือการกดดันไงถ้าชุมนุมสงบแล้วไม่กดดันก็ไม่ต้องชุมนุมอยู่บ้านก็ได้ชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตก็ได้กดไปผมประท้วงนะครับการชุมนุมคือการกดดันแต่มันเป็นแบบวัฒนธรรมไทยนะถ้าเป็นที่เกาหลีใต้ชุมนุมเป็นระเบียบจริงผมยอมรับ
เกาหลีใต้ชุมนุมกันเป็นปีก็มีเขามีกำที่เขามีการจัดที่ให้จริงคนเกาหลีก็หลังห้าโมงเย็นจะมาประชุมนะมาประท้วงประท้วงแบบนั่งประท้วงถึงสองทุ่มพอละกลับบ้านพรุ่งนี้ต้องทำงานเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่มีครับที่เกาหลีใต้ไปดูว่าเกาหลีใต้ความเป็นระเบียบกับไทยต่างกันไหมอ่ะเนี่ยเอาญี่ปุ่นกับไทยเลยต่างนะขนาดของคนไทยน้ำมันปาล์มขาดตลาดกันโดดแย่งกันในห้างเคยเห็นไหมที่ออกทีวีนั่นคือแค่น้ำมันปาล์มทำกับข้าวขาดตลาดแต่ของกันโดดแย่งกันเลยนะญี่ปุ่นจะอดตายเพราะว่าช่วงนี้เข้าขนาดจะอดตายต่อแถวแล้วต่อแถวยาวมากอ่ะที่ผมดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะจะถามทุกคนต่อแถวป่ะต่อแถวนั่นคือจะอดตายแล้วไม่มีอะไรกินความเป็นระเบียบต่างกันเห็นไหมเห็นความแตกต่างเวลาออกกฎหมายออกได้เหมือนกันไหมบอกเรื่องของเราออกเยอะว่าผมไม่ทำตามไงของญี่ปุ่นผมเคยไปดูงานมาคือคุณอายุ70คุณต้องเข้าแถวไหมเข้าแถวนะคน70เขาผมเห็นเข้าแซงคิวนะคุณก็ต้องเดินมาเข้าแถวนี่แหละยกเว้นว่าการใช้บริการนั้นจะมีการจัดช่องพิเศษอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่จัดคุณไม่มีสิทธิพิเศษอะแล้วถามมีแซงคิวไหมไม่มีแต่ถ้าคุณไปจีนผมก็เคยไปมันจะเริ่มเราต่อแถวอยู่มันจะเริ่มเดินมาข้างๆเราสักพักมันทำเป็นวิธีแล้วกราบเลยกราบเฮ้ยเป็นอย่างนี้ตลอดนะเห็นความแตกต่างไหมระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเข้าใจว่าแซงคิวเป็นเรื่องปกติของจีนจีนเป็นประเทศไร้ระเบียบวินัยอย่างแรงซึ่งมันคนละเรื่องในญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยข้อที่สามเนี่ยในเชิงวิศวกรรมสังคมเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องมือกลไกมันเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ทำให้กฎเกณฑ์หรือกฎหมายมีประสิทธิภาพเพราะการสร้างกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับสร้างบ้านถูกไหมจะสร้างบ้านจะสร้างกฎหมายต้องรู้องค์ประกอบของสังคมดูผลลัพธ์ว่าเกิดขึ้นมามีการตอบสนองไหมดูกระบวนการนิติบัญญัติว่าไอ้เคยมีปัญหานี้ไหมเราเอามาเปรียบเทียบก็ได้ยังจริงๆวิศวกรรมสังคมเนี่ยในแต่ที่ผมเคยเป็นให้การรัฐสภาจริงๆเขาก็ทำกันอยู่แล้วนะแต่ถามว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะในการร่างกฎหมายฉบับหนึ่งถามว่าเขาดูสังคมไหมเขาดูกระบวนการนี้เนี่ยก็ดูหมดแหละแต่ร่างออกมาแล้วคนในสังคมไม่มีระเบียบวินัยรู้ทำไงคือความว่าระเบียบวินัยมันเขียนกฎหมายบังคับไม่ได้ไงถูกไหมมันก็ได้ตัวคนแต่ละคนนั่นนะว่าทำตามบ้างล่ะถูกไหมครับส่วนอีกสามข้อในเชิงนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเขาบอกว่าศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายเชิงสังคมวิทยาด้วยการพิจารณาดูว่ากฎหมายส่งผลลัพธ์ประการใดในอดีตอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้มีการเปรียบเทียบเราก็ดูพูดง่ายๆในแต่ละเรื่องเนี่ยอันนี้มันเหมือนกันดูประวัติศาสตร์ดูความเป็นมาว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วมันน่าจะส่งผลยังไงนะครับถามว่ากฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความใหม่ขึ้นมาเลยไหมบางเรื่องไม่ใช่กฎหมายบางเรื่องเป็นการพัฒนามาจากเรื่องเดิมถูกไหมเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคิดว่าประเทศไทยเพิ่งร่างเหรอไอ้คราวที่แล้วอะคิดว่าไม่เคยมีมาก่อนไหมเคยมีแต่มันไม่เคยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะนิรโทษกรรมที่ผ่านมามันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นิรโทษกรรมเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะจะเป็นนิรโทษกรรมถึงสำหรับคนที่อาจจะกระทำความผิดแล้วเรายกโทษให้เลยเป็นเรื่องทั่วไปที่เขาทำมาอยู่แล้วแต่ไอ้กฎหมายฉบับนี้ที่มันแปลกก็คือคุณไปนิรโทษการกระทำความผิดที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับศาลก็พิพากษาแล้วนะคือนิรโทษในที่นี้เป็นการกระทำความผิดที่บางเรื่องเขาไม่อยากให้นิรโทษเช่นอะไรทุจริตเนี้ยคือผมเห็นด้วยนั้นนิรโทษกรรมทางการเมืองเนี่ยเพราะว่าชุมนุมเนี้ยมันก็ไม่ได้เจตนาชั่วร้ายหรอกจ้างหมาบอกไม่รู้แต่ก็มันดูไม่ออกอะมันอยู่ในใจแต่ถ้าทุจริตมันควรจะนิรโทษไหมทุจริตกับเรื่องประท้วงคนเรื่องนะถูกไหมอย่างเงี้ยถ้าดูจาก
ประวัติกฎหมายในเรื่องนิรโทษไม่มีนะที่คุณบอกว่าคุณทุจริตแล้วคุณจะไปนิรโทษนะไม่มีอะแต่นิรโทษในเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองที่เป็นเรื่องปกติมากถูกไหมแล้วความจริงควรจะนิรโทษด้วยเพราะว่ามันคลากระสังไหมคดีคิดว่าเยอะไหมเยอะแล้วก็คลากระสังนะครับส่วนที่ห้าคือในเชิงสังคมวิทยาเนี่ยเขาบอกสนับสนุนให้มีการตัดสินคดีบุคคลอย่างมีเหตุมีผลและยุติธรรมอันนี้ก็ทำอยู่แล้วถูกไหมตัดสินคดีอย่างมีเหตุผลได้ไหมก็โดนด่าแต่มันอาจจะมีก็ได้ที่เขาจะด่ากันนะบางทีก็ถ้าคุณอยู่เสื้อแดงคุณก็บอกตัดสินกันนายกตัดสินอย่างนี้ผิดถ้าคุณอยู่เสื้อเหลืองคุณบอกดีแล้วมันก็แล้วแต่คุณอยู่ข้างไหนอีกแต่สำหรับผมเฉยๆทุกคนมีบทบาทอะไรก็ทำไปถูกไหมนะครับถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดถ้าไม่ผิดก็กลับมาต่อสู้ก็ไม่มีอะไรนะครับไอ้สิ่งที่เขาไม่ผิดก็อย่าไปใส่เขาเยอะใส่เกินอ่ะถูกไหมคืออย่างศาลเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ผมก็ยังออกกลางๆหน่อยนะคือยังไม่เยอะคือถ้าเยอะก็อยู่ลำบากนะครับอะไรที่มันไม่ผิดก็คือไม่ผิดอ่ะอะไรที่ผิดก็คือผิดก็ไม่แตกนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าอย่างรัฐธรรมนูญมาตรา44เห็นไหมผมก็คงคิดว่าผมพูดไม่ผิดอ่ะมาตรา44ของรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจในหัวหน้าคสช.ในการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการโดยมีระบบปกป้องตัวเองว่าไม่โดนฟ้องแน่เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าการใช้อำนาจของพลเอกประยุทธ์เป็นเช็คถ้าในเชิงกฎหมายถือว่าถูกต้องในเชิงเทคนิคกฎหมายนะถ้าจะสั่งเรื่องเสี่ยงๆอย่าสั่งในตำแหน่งนายกให้มาสั่งที่บรรดา44นายกของหน้าคสช.เช่นการยกย้ายข้าราชการถ้าสั่งตำแหน่งนายกสั่งได้นะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารสั่งได้ไหมสั่งได้แต่เสี่ยงกับการถูกฟ้องกลับแต่ถ้าใช้มาตรา44ถูกฟ้องได้ไหมฟ้องไม่ได้นะครับมีระบบปกป้องไว้แล้วตามกฎหมายหัวหน้าคสช.จะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญด้วยเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งก็เป็นการใช้อำนาจในตามรัฐธรรมนูญในตำแหน่งนายกบางครั้งก็ตามมาตรา14แต่อันนี้ต้องถือว่าท่านใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องนะครับในเมื่อรัฐธรรมนูญนี้ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดปัจจุบันต้องถือว่าท่านใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญด้วยที่พูดมาไม่ได้บอกผิดนะถูกแล้วแต่ก็จะบอกว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยเวลานักศึกษาอ่านเนี่ยต้องวิเคราะห์ไม่ใช่ฟังเฉยๆแล้วบางทีคิดว่าเป็นท่านประยุทธ์สั่งแล้วจบไม่ใช่นักศึกษาต้องดูว่าท่านสั่งในตำแหน่งอะไรด้วยเข้าใจไหมบางครั้งท่านก็สั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบางครั้งท่านก็สั่งในตำแหน่งหัวหน้าคสช.บางครั้งผมก็เห็นด้วยนะในการใช้อำนาจหัวหน้าคสช.เพราะอะไรรู้ไหมกฎหมายบางเรื่องรู้ป่ะผ่านสภาเนี่ยใช้เวลาเป็นชาติสภายุคนี้ยังถือว่าออกกฎหมายเร็วนะเพราะต้องถือว่าพวกเดียวกันสั่งได้ออกง่ายถ้าเป็นสภาในระบบที่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีสภาผู้แทนกับวุฒิบางฉบับค้าง10ปีก็ไม่ได้ออกนะครับเพราะว่ามันก็เถียงกันไม่จบแล้วอย่างที่ผมเคยอยู่สภาเนี่ยกฎหมายไหนที่เป็นกฎหมายที่ไม่เป็นกฎหมายของรัฐบาลที่แล้วอ่ะเขาไม่หยิบอ่ะเรื่องที่หนึ่งเป็นสมมติประชาธิปัตย์ขึ้นก็ไม่หยิบกฎหมายที่เพื่อไทยเสนอเขาอย่างนะสองกฎหมายไหนที่ไม่มีผลกับการหาเสียงไม่ต้องหยิบเขาอย่างนะกฎหมายไหนที่มีผลกับการหาเสียงทำให้พรรคดูดีอันนั้นน่ะหยิบเขาอย่างนี่คือเป็นเรื่องของการเมืองแท้ๆนะครับส่วนข้อ6เนี่ยในแนวคิดของสังคมวิทยาเนี่ยเขาบอกพยายามทำให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของกฎหมายมากขึ้นคือโดยหลักเนี่ยสรุปแล้วสังคมวิทยากฎหมายนะครับมันก็เป็นเรื่องของแนวความคิดในการบัญญัติกฎหมายหรือการสร้างกฎหมายที่มันเหมือนกับวิศวกรคือเขาจะเน้นในเรื่องของใครครับโครงสร้างโดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของคนในสังคมถูกไหมการสร้างความสมดุลกฎหมายไหนที่ไม่ดูบทบาทคนในสังคมกฎหมายไหนที่ไม่ดู
ผลประโยชน์ในสังคมเขียนขึ้นมาลอยๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าคุณเขียนอย่างเงี้ยรัฐได้ประโยชน์จากประชาชนเขาไม่เอาไงเพราะเขาเสียประโยชน์หรือประชาชนเอาแต่คนกลุ่มน้อยเนี่ยคุณละเลยเขาเลยเนี่ยเช่นสมมติจะออกกฎหมายสักฉบับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเขื่อนสมมติจะออกใหม่เลยนะโอเคสร้างเขื่อนไปประเทศได้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่าเราจะบริหารการน้ำแล้วเอาน้ำไว้ใช้โดยหลักคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์แต่คิดว่าชุมชนได้ประโยชน์ได้ไหมก็อาจจะได้ประโยชน์ชุมชนนั้นๆก็อาจจะได้ประโยชน์อาจจะนะแต่ถามว่าไอ้คนที่มันมีบ้านตรงนั้นเลยมันแฮปปี้ไหมเขาจะคำว่าจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายไหมนักศึกษาคิดว่าเยอะไหมไม่เยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางครั้งประเทศได้ประโยชน์ชุมชนสังคมได้ประโยชน์ไอ้คนเสียประโยชน์มีถ้ากฎหมายไหนเขียนออกมาแล้วประเทศได้ประโยชน์อย่างเดียวสังคมไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วกฎหมายไหนเขียนมาแล้วลืมนึกไปเลยว่าไอ้คนที่เสียประโยชน์ไม่เดียวยาหรอกฎหมายนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่การยอมรับอาจจะน้อยคำว่าเยียวยาเนี่ยในบางกฎหมายเขาจะเขียนไว้เลยว่าถ้าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดหลายเรื่องถูกไหมครับเหมือนกับการเวนคืนที่เนี่ยต้องออกเป็นพระราชกิจการนักศึกษาบอกว่าไม่ให้อ่ะได้นะไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าในการเวนคืนมันก็เขียนกฎหมายไว้นะว่ามันก็ต้องมีการจ่ายค่าทดแทนค่าชดเชยถูกไหมเป็นไปได้ไหมว่านักศึกษาเขาให้มาแล้วสามไม่พอใจอ่ะบอกมันน้อยอ่ะเป็นไปได้กฎหมายก็ยังกำหนดให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ไงการอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์ไปแล้วเป็นผลนักศึกษาพอใจก็จบถ้าไม่เป็นผลจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นผลนักศึกษาก็สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองอ่ะก็ฟ้องเอาเลยไอ้อย่างเงี้ยเป็นกฎหมายอย่างงี้ใช้ได้โอเคเวลาคิดนักศึกษาต้องคิดถึงตัวเองด้วยว่าถ้าเป็นนักศึกษายอมไหมล่ะเป็นผมก็ไม่ยอมไงอยู่ดีทำไมผมต้องเสียประโยชน์ถูกไหมคืออย่างเงี้ยคือเรื่องวิศวกรรมสังคมทำยังไงทุกเรื่องแต่จริงๆไอ้รู้จักกับคนเรียนมาก็ดีแต่ถึงไม่เรียนเขาก็ทำอยู่แล้วถูกไหมมันเหมือนสร้างบ้านอะไรที่มันเหมือนกฎหมายอะไรที่สร้างขึ้นมาจากความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมนั้นประกอบด้วยมันจะได้การยอมรับเราไม่ใช่อเมริกาถูกไหมเหมือนกับการกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเรตติ้งเรตถูกไหมนะไปนะกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเรตติ้งผู้ชมสื่อสาธารณะเนี่ยคือผมก็เคยได้ยินมาเมื่อเป็นสิบปีละสมัยเพื่อนผมไปเรียนในอเมริกาเหมือนหนังลามกอนาจารคิดว่าอเมริกาเขามีนะมีออกทีวีนะครั้งแรกที่ผมได้ยินผมก็ไม่เชื่อเพื่อนนะบอกว่าในทีวีในต่างประเทศอ่ะสมัยก่อนเรามี3579อะไรพวกนี้นะแค่นี้นะเราไม่มีช่องเป็นร้อยนะไอ้เคเบิลเป็นไงผมไม่รู้จักนั่นสมัยเด็กๆคุณบอกเฮ้ยตอนไปอเมริกามาช่องมีเป็นร้อยอ่ะเราก็ไม่เชื่อเลยเฮ้ยมันจะไปได้ไงในประเทศเรามีไม่กี่ช่องสองเพื่อนบอกมีหนังโป๊หนังรามกันอาจารย์ในทีวีเราก็ไม่เชื่อเฮ้ยมันจะผิดกฎหมายความเข้าใจเราไงถูกไหมแต่แล้วโตขึ้นมาปรากฏเอ้ามันมีจริงแต่ว่ามันมีจัดเรตติ้งถูกไหมเรตติ้งหมายว่าช่องไหนเด็กดูได้ช่องไหนเด็กไม่ควรดูช่องไหนเด็กดูแล้วผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำมันก็นำมาไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะถูกนำมาใช้ในกฎหมายของประเทศไทยตอนนี้ไงไอ้นี่มันเหมือนวิศวกรรมกฎหมายนะคือไปศึกษาเปรียบเทียบมาแล้วก็นำมาใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าลืมว่าหนังเรื่องนึงเนี่ยดูเรื่องฮอร์โมนนะรู้จักว่าเคยดูว่าอายุเกินแล้วฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นหนังเหมือนกับหนังเด็กๆอ่ะแต่มันมีมันเป็นหนังสะท้อนภาพข้อเท็จจริงของสังคมวัยรุ่นที่เป็นพวกกางเกงขาสั้นแต่มันก็มีสิ่งที่เขาขึ้นเรทไว้แล้วว่าเด็กต่ำกว่า15หรือ18เนี่ย15มั้ง15ป่ะต่ำกว่า18หรือ15อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่มีเลทว่าต่ำกว่านี้ควรจะ
ผู้พอควรให้คำแนะนำแล้วโดยเฉพาะบางฉากเขาจะขึ้นตัวอักษรขึ้นมาเลยว่าไม่ควรกระทำเช่นในหนังแต่จริงผมก็ไม่หลานดูนะไอ้หลานผมอยู่ป.5 อะไรเงี้ยคือมันอาจจะยังไม่เข้าใจบางตอนเนี่ยเด็กผู้หญิงอยากให้ผู้ชายรักก็ถอดเสื้อเลยแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะแต่ในฉากมันสื่อเข้าใจไหมซึ่งอย่างเงี้ยเด็กมันก็มีคนดูถูกไหมถามว่าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกฎหมายจัดเล็กซิ่งมันเป็นตัวอย่างที่ดีของวิศวกรรมสังคมคืออะไรบางครั้งเนี่ย เราก็ต้องกำหนดคือผลประโยชน์ของสื่อซึ่งเป็นเจ้าของรายการคนอยากดูเรื่องนี้เยอะไหมผมบอกเลยเด็กขาสั้นดูเยอะเรื่องเนี้ยแต่คราวนี้สังคมเนี่ยถ้าไม่จำกัดมาตรการอะไรเลยเนี่ยเสียหายไหมมันเหมือนกับชี้นำหรือเปล่าถูกไหมบางคนบอกเนี่ยชี้นำนะว่ามันเหมือนกับเป็นตัวอย่างให้เด็กมีความรักแล้วก็มีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยประโยชน์ได้อะไรช่องได้อะไรมาตรการทางรัฐจะทำไงไอ้เรื่องพวกนี้แหละคือสิ่งที่แนวคิดเกี่ยวกับนิสสัตสำนักเชิงสังคมวิทยาในเรื่องของรัชชั่วเผ่าเอามาใช้ได้เข้าใจไหมครับการบัญญัติกฎหมายเนี่ยคำว่ากฎหมายในที่นี้ถ้าเป็นกฎหมายมาชน มันก็คือกฎหมายระดับชั้นที่ต้องผ่านสภาก็คือพวกพระราชบัญญัติพระกำหนดอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้ากฎหมายทั่วไปความเข้าใจเราก็คือคำสั่งหรือระเบียบที่รัฐบัญญัติขึ้นและมีสภาพบังคับถูกไหมเพราะนั้นนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ศึกษาก็เข้าใจดีๆนะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเป็นหนังสือในสายมหาชนเนี่ยคำว่ากฎหมายมันหมายถึงกฎหมายลำดับศักดิ์ที่ผ่านองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติก็คือประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชกำหนดพวกเนี้ยเขาเรียกว่ากฎหมายต่ำกว่านี้ไม่อยู่ในคำว่ากฎหมายของศาลปกครองไอ้ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับพิจารณาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญต่อเมื่อเป็นลำดับศักดิ์ของกฎหมายที่ผ่านสภาเช่นบางคนเอาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยสมมติจะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมประกาศเนี่ยไม่ได้เพราะถ้าฟ้องพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยเอาไปฟ้องอย่างเงี้ยได้ไอ้นี่มันระดับศักดิ์มันต่ำไงใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นคือต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะบางครั้งนักศึกษาเนี่ยจะเข้าใจคำว่ากฎหมายในที่นี้หมายถึงกฎหมายมีสองนัยยะถ้ากฎหมายในความหมายของกฎหมายมหาชนสำหรับอาจารย์ที่เขียนนะแล้วก็กฎหมายในนัยยะที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้พิจารณาต้องเป็นกฎหมายผ่านสภาลำดับศักดิ์นั้นแต่ถ้าในความคิดทั่วไปหรือคำพูดทั่วไปกฎหมายก็คือสิ่งที่บัญญัติออกมาแล้วมีเฉพาะบังคับให้คนต้องทำตามถูกไหมนี่การเรียนนิสสัตจะเวลาตอบเนี่ยอย่าตอบลอยๆต้องดูว่าตอบโดยนัยยะไหนสิ่งที่อย่างหนึ่งที่เวลาผมสอนเนี่ยนักศึกษารามาเก่งเนี่ยเก่งเลยล่ะไอ้เรื่องใช้ตัวบทกฎหมายเนี่ยแต่เหตุผลไม่ค่อยมีเขาเหตุผลไม่ค่อยมีนะทักษะของนักศึกษาถูกสอนมาแบบให้ใช้กฎหมายเป็นแต่หลักคิดผมว่ายังน้อยไปนิดนึงใช้กฎหมายเป็นผมยอมรับว่าเด็กรามเก่งมากตอบมาเลยจบตุ๊กตาเนี่ยคล่องเลยเพราะนักศึกษาฝึกมาแบบนี้แต่การให้เหตุผลทางกฎหมายผมถือว่าน้อยไปหน่อยนะเพราะอะไรไม่โทษนักศึกษาโทษตัวเองเพราะว่าในระบบเรียนเรามันเป็นระบบไม่ใช่ระบบปิดใช่ไหมแม้กระทั่งการตอบข้อสอบผมเนี่ยบางครั้งก็มีผู้ใหญ่มาเตือนผมก็ต้องฟังเหมือนกันว่าอย่าออกข้อสอบสำหรับคนเข้าเรียนเท่านั้นเพราะรามมีคนที่ไม่เข้าเรียนอ่านเองด้วยเขาจะเป็นข้อจำกัดนะผมจะออกอะไรที่มันเป็นวิธีคิดไม่ได้เท่าไหร่เพราะเนื่องจากเราก็เข้าใจสภาพว่าบางคนเขาอ่านเองเขาไม่ได้มาเรียนไงถูกไหมครับแต่ถามว่าเก่งไหมในเรื่องของสอบเนเก่งอยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องจดตุ๊กตาเนี่ยแต่เวลาต้องไปสอบแข่งขันในเรื่องของการสอบเข้าอะไรเงี้ยซึ่งเขาส่วนใหญ่เขาจะดูวิธีคิดเหมือนกับผมคุยกับพอดีไปสอนมาเจอท่านสุเมธท่านสุเมธคืออาจารย์สุเมธเราคุยกันเลยเป็นตุลาการปกครองสูงสุดก็จบที่รามนี่แหละนะครับก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะครับก็คุยกันปัจจุบันนี้มีการสอบตุลาการปกครองสูงสุดอยู่นะรับสมัครคนที่มาสมัครก็มีชื่อเสียงหลายท่านเช่นเป็นเอกอัครราชทูตยังไม่เกษียณด้วยแหละ
มีอีกขั้นหนึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยถามว่าทำไมพวกนี้ถึงอยากมาอยู่ศาลปกครองถึง70นะเขาอยาก70ไหมแล้วศาลปกครองสูงสุดด้วยไม่ใช่ศาลปกครองชั้นต้นคำถามง่ายๆองค์กรอิสระที่องค์กรอิสระทั้งหลายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายแบ่งออกเป็นกี่ประเภทง่ายไหมตอบได้ไหมตอบไม่ได้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือองค์กรแต่ผมพูดคำพูดไม่นึกคำพูดพร้อมๆไม่ออกใจใจก็ถูกแล้วที่พูดอ่ะผมบอกง่ายเลยสองแบบแบบหนึ่งเนี่ยแต่ผมยกตัวอย่างได้ไม่หมดนะแบบหนึ่งคือองค์กรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญอะไรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมันจะมีเนื้อหาสาระของหมวดนั้นๆมีหมวดว่าด้วยไอ้นั่นแล้วก็เขาก็พูดอำนาจหน้าที่เข้าใจไหมเช่นอัยการสมมตินะแล้วเขาจะพูดบทบาทหน้าที่ของอัยการไว้ในรัฐธรรมนูญแต่นี้องค์กรอิสระอีกแบบนึงที่ไม่ได้ตั้งตามรัฐธรรมนูญตั้งเพราะมีพระราชบัญญัติเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีพระราชบัญญัติถูกไหมเพราะตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาตินี่คือองค์กรอิสระเหมือนกันแต่มีตั้งขึ้นตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแต่ไอ้อัยการเนี่ยมันไม่ใช่สถานะสูงไหมเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนะครับเข้าใจยังคำถามอย่างเนี้ยผมค่อนข้างชอบนะมันเป็นคำถามง่ายไหมที่จริงเป็นคำถามง่ายนะแต่เป็นการทดสอบพื้นฐานของคนตอบเลยว่าคุณมีพื้นไหมคืออย่างเนี้ยบางครั้งสอนเอาคนที่ผมสอนส่วนใหญ่เนี่ยก็ที่เกิดที่บอกบางทีระบบคิดเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้ไงจะถามว่าเวลาไปสอบแข่งขันในการสอบเข้าที่อะไรเป็นข้อเขียนข้อสอบเนี่ยเขามักจะถูกนำมาสอบถูกไหมเพราะนั้นนักศึกษาก็มีความจำเป็นจะต้องเพราะผมไม่รู้นักศึกษาจะเรียนไปทำอะไรหนึ่งไอสอบเพื่อสอบเข้าทั้งหลายก็ท่องไปจดๆลูกตาแต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะเวลาปฏิบัติงานจริงบอกเลยนะครับสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเป็นหลักที่เอาไปใช้ปฏิบัติงานจริงตอนเราไปทำงานจริงจำไว้นะครับถ้านักศึกษาไม่ใช่ทนายความไม่ใช่ศาลอัยการไปเป็นนิติกรขึ้นมาไอ้สิ่งที่เรียนทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ไอ้สิ่งที่ต้องใช้เนี่ยคือกฎหมายอะไรรู้ไหมกฎหมายมหาชนกับพวกสายปกครองทั้งหลายที่ต้องใช้จริงไอ้กฎหมายที่นักศึกษาเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หรอกแต่มันเป็นแค่พื้นฐานถ้าคิดจะเป็นนิติกรในส่วนราชการนะแล้วนี่ก่อนสุดแรกการถามว่าเก่งกฎหมายมหาชนไหมยืนยันว่าต้องไปเรียนรู้ออกข้างในเพราะในหลักสูตรเราไม่ค่อยได้เรียนนะถูกไหมนักศึกษาจะเรียนในสายมหาชนปกครองรัฐธรรมนูญมหาชนก็มีไม่กี่วิชาส่วนใหญ่เราจะไปเทไปที่คะแนนไปที่วิชาเกี่ยวกับแพ่งพาณิชย์อาญาตรงเนี้ยนะครับแต่การเป็นนิติกรมันก็จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแหละแต่เวลาทำงานจริงก็ต้องไปอ่านเพิ่มนะครับข้อทุกส่วนราชการแหละคำว่านิกรเดี๋ยวนี้มันหลบไหนมาชนไม่พ้นความเก่งไม่เก่งแพ่งอาญาทุกคนจะเท่ากันผมเชื่อคุณก็รู้ไม่ต่างกันหรอกแต่จะต่างก็ไอ้ตรงมหาชนเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเรียนมาน้อยไงมันก็อยู่ที่นักศึกษาคนขวายแต่จะบอกว่าสิ่งที่นักศึกษาเรียนไปเนี่ยผมพยายามสอนให้นักศึกษาไปอ่านเองได้เพราะจริงๆในนิสสาผมก็พูดไปจากวันก็พูดอย่างเงี้ยคณิตนิสสามันไม่ใช่นิสสาไม่ใช่คณิตศาสตร์ถ้านักศึกษาไปเรียนวิศวะผมยืนยันถ้าคุณไม่เก่งพื้นคุณไม่มีเนี่ยคุณไปคุณก็ตกคุณไม่จบหรอกถูกไหมแต่ทางนิสสานไม่ใช่นิสสานมันไม่มีพื้นอะไรเลยผมถึงบอกคำๆนะคุณเอ๋อ่ะอ่านแต่ใช้ออกว่าอ่านแต่ใช้ออกไม่เอ๋อเรียนได้นิสสานไม่ต้องมีพื้นมันอย่างนิสสานมาเราก็เริ่มต้นกันใหม่ถูกไหมทุกคนเริ่มต้นกันใหม่อ่านกันใหม่หมดเลยถูกไหมอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ความขยันละแต่ถ้านักศึกษาไปเรียนแพทย์ศาสตร์เนี่ยพื้นอะไรไม่มีอะไรไปเรียนไหวไหมไม่ไหวไปเรียนวิศวะเรียนไหวไหมอังกฤษก็ไม่ได้เลขก็ไม่ไปก็ไม่ไหวไงแต่นิสสานไม่มีพื้นอะไรที่จำเป็นเลยนะครับก็คือเริ่มต้นกันใหม่นะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ความขยันนักศึกษาละนะครับก็อาทิตย์หน้าเข้าใจว่าน่าจะหยุดนะเพราะมันสอบถึงวันอังคารหน้าป่ะฮะสอบถึงอังคารหน้า
ก็หยุดนะครับเพราะมาอะไรคงให้หยุดแล้วก็ผมครั้งต่อไปเนี่ยก็น่าจะเรียนประวัติศาสตร์กฎหมายมั้งคือผมเนี่ยจะพูดสำนักให้มันครบนะครับส่วนของท่านอาจารย์ประเสริฐเนี่ยโดยหลักเป็นนี้นะส่วนกลางจะหนักนิดหนึ่งจะมีอย่างน้อยจะมีสำนักคิดทางกฎหมายกลุ่มที่หนึ่งสำนักคิดทางกฎหมายนะกลุ่มที่สองจะเป็นเรื่องของแนวคิดเรื่องอื่นๆเช่นแนวคิดในเรื่องดื้อแพ่งกฎหมายหลักนี่ทำอะไรพวกนี้นี่คือกลุ่มที่สองที่ผมแบ่งเองนะส่วนกลุ่มที่สามคือประชากฎหมายไทยผมก็พยายามจะพูดสำนักคิดกฎหมายให้หมดเพื่อให้ท่านอาจารย์ประเสริฐเนี่ยได้มาพูดต่อในเรื่องของแนวความคิดอื่นๆที่ไม่ใช่ปรัชญาของสำนักคิดและปรัชญากฎหมายไทยเข้าใจไหมคือผมจะรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่เป็นสำนักคิดทางกฎหมายส่วนอีกสองส่วนเนี่ยก็อาจจะให้ท่านอาจารย์ประเสริฐมาสอนต่อนะครับเพราะสอนคู่กันคนละครึ่งนะครับอย่าลืมไปดูข้อสอบเก่านะครับแล้วทำตามที่ผมบอกคือในแต่ละสำนักเนี่ยอย่างน้อยนักศึกษาจะต้องดึงออกมาให้ได้ว่าแต่ละสำนักมีหลักต่างๆอย่างไรแล้วแต่ละนักคิดถึงมันจะอยู่สำนักเดียวกันแต่มันจะมีสาระสำคัญที่ต่างกันออกมาเช่นผมบอกข้อสอบไปครั้งหนึ่งหลักนิยมผมบอกว่าหลักนิยมของ ICJ คือไอ้หลักนิยมของสมาคมนักวิทยาศาสตร์สากลเนี่ยมันต่างกับหลักนิยมธรรมดายังไงก็คือถามนักศึกษารู้ไหมว่ามันอยู่แนวคิดเดียวกันนะแต่มันเพิ่มขึ้นมาตรงที่หลักนิยมของ ICJ มันไปเพิ่มการดูหลักนิยมเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของเศรษฐกิจสังคมอะไรพวกนี้ด้วยอย่างนี้เห็นนะถ้าเราเขาสอบถามเขาบางทีก็จะถามของรัฐสุภาพบ้างถามของคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยนักศึกษาก็ต้องรู้ไงว่าแต่ละคนมีลักษณะเด่นขึ้นมาอย่างไรเข้าใจไหมครับข้อสอบจะเป็นประมาณนี้แล้วข้อสอบจำไว้นะครับข้อสอบวิชานี้มีความยากตรงที่มันไม่วนถ้านักศึกษาไปดูวิชาอื่นบางทีเขาออกแล้วเดี๋ยวออกอีกเดี๋ยวยกไปครั้งนี้ไม่ออกไปออกครั้งหน้าวิชานี้ผมดูแล้วไม่วนนะเนื้อหาเยอะตรงไหนไม่รู้นะครับถ้านักศึกษาไม่เตรียมแบบที่ผมพูดลำบากอย่างน้อยเตรียมหลักกลางๆไปเนี่ยถึงคนนั้นจะไม่รู้เลยเขียนหลักกลางๆไปมันต้องได้บ้างอ่ะนะดีกว่าไม่ใส่เลยนะครับอาจจะรอบนี้ขอจบบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอเรียกครับไปอ่านหนังสือนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ